ทุกคนคะวันนี้เราจะมาบุกหลังบ้านของสถานกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสจ้าก่อนจะเข้าห้องทำงานเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงที่น่าสนใจเดี๋ยวพาเข้าไปชม อะไรคะเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยอันนี้แค่ส่วนเดียวอันนี้คือที่ส่งมาจากกรุงเทพครับเราดูแลเนี่ยประชาชนเนี่ย 250,000 คนที่นี่มีข้าราชการกี่คนก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความพยายามของเรานะฮะที่จะนำเรื่องดีๆจากที่นี่เนี่ยส่งต่อไปให้ถึงประเทศไทยชีพนักการทูตเนี่ยจะต้องเรียนอะไรยังไงคะอยากให้พี่ต่อแนะนำหน่อยอ่ะจะบอกว่าอากาศทั้งนอกเนี่ย10องศาด้านแล้วก็มีฝนตกเข้าไปอีกสวัสดีค่ะมอสนะคะมัสลาวันวันก็วันนี้มันก็มาลุยฝนนะเหตุผลที่ต้องลุยเพราะว่าเรื่องของเรื่องนะคะตอนนี้ที่เมืองไทยอ่ะเราทุกคนได้ทราบข่าวกันแล้วเนาะว่าจะมีการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมในการเลือกตั้งเนี่ยเราจะต้องใช้บัตรประชาชนปรากฏว่ามันไม่รู้ไปไหนอะทุกคนคือด้วยความที่เราเก็บไว้เนาะเพราะอยู่อเมริกาเนี่ยมอสก็ไม่ได้ใช้บัตรประชาชนนะคะจะใช้เป็น ID ของแคลิฟอร์เนียนะคะเราจะต้องไปทำบัตรประชาชนใหม่ถ้าอยู่เมืองไทยเราต้องทำบัตรประชาชนที่ไหนจ๊ะที่อำเภอใช่ไหมแล้วอยู่ในลอสแอนเจลิสในอเมริกาเนี่ยเราจะต้องทำบัตรประชาชนที่ไหนอ่ะเดี๋ยววันนี้มอสจะพาทุกคนไปทำบัตรประชาชนพร้อมกับมอสนะจ๊ะก็ด้วยความที่เราจะต้องทำบัตรประชาชนใหม่ใช่ไหมก็นิดนึงนะวันนี้ก็แต่งหน้ามาหน่อยนะจ๊ะโอ้ยนี่อยากจะบอกว่าพอเราลงจากรถแล้วโคตรหนาวเลยทุกคนแล้วตอนนี้นะคะมอสก็ถึงแล้วนี่ค่ะสถานกงสุลใหญ่ประจำนครลอสแอนเจลิสนะคะGood morning. What's your name? Maslas. Okay, yeah. Welcome to Consulate Thailand. Second floor.ถึงแล้วเจ้าทุกคนตอนนี้มอสนะคะอยู่ที่ชั้น2นะคะนี่สถานกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิสนะคะพอมาถึงปุ๊บก็จะเป็นห้องนี้นะด้วยความที่เราอะจองเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวดูกันจุดเริ่มต้นสตาร์ทเดี๋ยวอาจจะเสียงเบาหน่อยนะพี่สวัสดีค่ะพอดีน้องมอจองไว้อ่ะค่ะมาแจ้งบัตรประชาชนหายค่ะครับขอบัตรประชาชนอันนี้เป็นที่ถ่ายเอกสารไว้เป็นใบเก่าใบมีสารลับครับค่ะค่ะแต่นั่งรอฝั่งนู้นนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็คือการจองเนี่ยมอสจะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็มีกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็มีหมายเลขบัตรประชาชนเก่าแล้วก็โชคดีนะคะที่มอสอะมีถ่ายภาพบัตรประชาชนเก่าไว้แล้วก็ถ่ายเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่นะคะเท่านี้เลยแล้วเดี๋ยวนั่งรอหมายเลข4บัตรประชาชนหายนะคะจะมีค่าธรรมเนียมในการทำสี่เหรียญค่ะชื่ออีฟค่ะพี่อีฟนี่เป็นข้าราชการอยู่ที่นี่หรือเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่อืมโอเคขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็รอปริ้นบัตรแป๊บเดียวเองนะไม่ถึง5นาทีเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรอ๋อวันนี้มาทำพาสปอร์ตมาทำพาสปอร์ตแล้วค่ะจองนานไหมอะประมาณ2วีคค่ะบัตรประชาชนแล้วก็พาสปอร์ตค่ะอันนี้พี่อยู่ไหนอยู่ใน LA หรออยู่ยูทาค่ะซอสเล็กอ๋ออยู่ยูทามาที่นี่โอ้แล้วน้องๆมาจากไหนอ๋อมาจากออเรนจ์เคาน์ตี้ค่ะโอเคเพราะว่าการทำเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนพาสปอร์ตอะไรเนี่ยในสถานกงสุลใหญ่ในนครลอสแอนเจลิสที่มอสเคยคุยกับคุณต่อไว้นะคะเพราะว่าเขาขอบคุณทั้งหมด13รัฐเลยอันนี้ก็ไม่ได้คนที่อยู่ในลอสแอนเจลิสเนาะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ๋ออันนี้เป็นเจ้าที่ปิ้นบัตรประชาชนเหรอคะน้องมอสขออนุญาต
คุยได้ไหมคะตรงไหนดีเดินออกไปเดี๋ยวอ๋อโอเคค่ะก็เดี๋ยวระหว่างเรารอปริ้นบัตรประชาชนนะคะเราเจอคุณต่อนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาทำงานมาทำงานตามปกติครับเอาจิตใหม่ครับสวัสดีครับต่อสรลามครับกงสุนใหญ่นครลอสแอนเจลิสครับเอาวันนี้ขออนุญาตเรียกพี่ได้ไหมคะเรียกพี่ต่อเลยครับได้เลยครับพี่ต่อกับน้องมอสนะคะปกติไปที่บ้านเราก็ไปเจอกันตรงนั้นแล้ววันนี้โอกาสดีมาเจอถึงที่ทำงานครับแล้ววันนี้มาไปไงมาไงฮะเนี่ยเรื่องของเรื่องวันที่14พฤษภาคมนี้จำการเลือกตั้งแล้วประชาชนหายค่ะโอเควันนี้ก็เลยมาทำบัตรประชาชนใหม่ถือว่าน้องมอสนี่เป็นประชาชนที่ดีมากเลยนะพอทราบข่าวปุ๊บเช็คบัตรไม่เจอบัตรมาทำทันทีเลยปีนี้เราจะไม่เสียสิทธิ์ค่ะเราต้องใช้สิทธิ์เต็มที่ประชาชนตัวอย่างเดี๋ยวเราจะจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะครับแต่ขั้นตอนแรกเลยที่จะต้องเริ่มต้นก่อนเนี่ยคือทุกคนต้องลงทะเบียนก่อนซึ่งจะเป็นวิธีการออนไลน์ใส่ชื่อนามสกุลบัตรประชาชนเรานะครับจนจบกระบวนการเนี่ยแล้วถึงเวลาพอถึงวันเลือกตั้งจริงเนี่ยเราจะได้บัตรเลือกตั้งเนี่ยส่งมาให้เรานะครับทางถุงเมล์ทางการทูตจากนั้นเนี่ยเราก็จะส่งบัตรเลือกตั้งเนี่ยเราใช้วิธีลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะเราดูแล13รัฐนะครับหลายคนเนี่ยจะเดินไม่สามารถเดินทางมาเลือกตั้งที่เราได้เราก็เลยคิดว่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนเนี่ยเราส่งบัตรไปทางไปรษณีย์แล้วก็กากบาทให้เรียบร้อยส่งกลับมาแล้วเราก็จะรวบรวมส่งเข้ากรุงเทพไปสถานที่กงสุลใหญ่ที่ LA เนี่ยค่ะคมีทำอะไรบ้างคะสามารถพาน้องมอสทัวร์ได้ไหมคะเดี๋ยวเราพาดูทั้งหน้าบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันด้วยจริงเหรอดีไหมครับแอบไปดูเราได้บุกหลังบ้านแล้วไปดูหลังบ้านด้วยนะครับจะเห็นว่าคนนั่งอยู่เนี่ยไม่ได้รอกันเยอะแยะมากมายคนเนี่ยจะมาตามเวลาที่ตัวเองจองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีอาการว่ารีบมาแต่เช้าแล้วก็มายืนรอคิวกันแล้วมานั่งอัดกันแน่นเพราะทุกคนเนี่ยใช้เวลาประมาณ 15-20 นาทีแต่เรากลับบ้านได้เลยในช่วงโควิดเนี่ยเราจำกัดเฉพาะคนที่มารับบริการจริงๆที่ขึ้นได้แต่ตอนนี้เราคลายละนะครับงั้นใครที่มาด้วยกันนะครับเพื่อนมาคุณพ่อคุณแม่มีลูกมีหลานพามาก็ขึ้นมากันด้วยกันได้หมดเลยนะเราให้ความยืดหยุ่นมากขึ้นเป็นบัตรประชาชนนะครับสำหรับคนที่บัตรประชาชนหายบัตรประชาชนหมดอายุนะครับก็มาทำตรงนี้ได้นะครับก็จองคิวเข้ามาเสร็จแล้วก็มาทำอันนี้บัตรประชาชนนี่ทำบัตรประชาชนใช่ไหมครับต่อพาสปอร์ตอ๋อโอเคถ้าท่านที่มาต่อพาสปอร์ตถ้าใครบัตรประชาชนหมดอายุก็มาทำบัตรประชาชนก่อนได้นะครับสำหรับคนที่มีบัตรแล้วหมดอายุก็มาทำได้เลยบัตรหายก็ทำได้นะครับอันนี้มาจากไหนครับพี่ Palm Springs ค่ะ Palm Springs เลยโอ้2ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมง3ชั่วโมงโอเครถติดมากเวลาเดี๋ยวทำแป๊บเดียวเสร็จแล้วไปเลยมีแฟนคลับด้วยค่ะแฟนคลับน้องมอสครับอันนี้เป็นพาสปอร์ตตรงนี้เป็นพาสปอร์ตที่มีของเล่นเด็กด้วยนะพาสปอร์ตนี่ก็ที่น้องๆมาถ่ายงอแงแล้วต้องมีของเล่นไว้รอบสำหรับถ้าสมมติว่ามีผู้สูงอายุที่เข็นรถเข็นนะครับหรือเด็กที่ต้องนั่งต่ำๆเพื่อถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็จะใช้ห้องนี้เคยมีประชาชนที่มาแบบนอนมาเป็นเตียงเลยก็มีนะสวัสดีครับโอ้เชิญเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยนี่น้องหมูนะครับที่ทำอยู่นี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นเคสของทางการเดินทางสูญหายเนาะเป็นผมออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินเพื่อกลับเมืองไทยนะครับสำหรับ6คนสัญชาติไทยเนาะที่มาท่องเที่ยวในพื้นที่สหรัฐอเมริกาแต่สูญหายเช่นโดนทุบกระจกรถอะไรเงี้ยครับแล้วก็สูญหายระหว่างที่มาเที่ยวก็มาลงทะเบียนขอเอกสารจากเราที่นี่เพื่อเดินทางกลับเมืองไทยหรือแม้แต่สำกรณีของบุคคลที่พำนักอยู่สหรัฐอเมริกาเองนะครับที่สูญหายหนังสือเดินทางหมดอายุหรือมีอายุน้อยกว่า6เดือนสามารถขอเอกสารตรงนี้เพื่อกลับเมืองไทยได้ตรงนี้ดีมากๆเพราะนักท่องเที่ยวบางคนมาถึงโดนทุบรถพาสปอร์ตหายยังไงก็ตรงนี้เลยที่เป็นพี่หมูดูแลนะคะอันนี้คือหน้าตาเป็นเงี้ยนะครับเป็นเอกสารชั่วคราวมากๆแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเราก็จะติดรูปแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วก็ใช้อันนี้เดินทางเข้าประเทศไทยไปเลยใช้ครั้งเดียวจบอ๋อจะเป็นอย่างนี้จะไม่ได้เป็นเล่มสีน้ำตาลไม่ได้เป็นเล่มแบบไม่ได้เป็นเล่มนะใช้ครั้งเดียวจบเดินทางฉุกเฉินก็มีโดนทุบอย่างที่น้องมอสบอกเยอะมากนะครับที่แถวซานฟรานเนี่ยมีเกือบทุกอาทิตย์เลยเยอะเยอะไหมคะอย่างแบบปีนึงโดยเฉลี่ยต่อเดือนก็จะประมาณ30เคสหรือถึง40เคสแต่ไม่ได้เฉพาะของกรณีทุบกระจกนะทุบกระจกประมาณที่ละ2เคสอะไรนะครับโอ้แต่ก็คือเป็นนัยสำคัญที่ค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันที่เราดูมุมประชาชนแล้วเรามาดูจากด้านในนะครับที่กงสุลจ๊อบนะครับกงสุลที่จ๊อบแล้วนะครับก็ทางนี้ก็จะเป็นสเตชันรับคำร้องหนังสือเดินทางนะครับรับพาสปอร์ตประชาชนก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับซึ่งพาสปอร์ตเราปัจจุบันนี้เราต้องเก็บข้อมูลเขาเรียกไบโอเมตริกหรือเขาเรียกข้อมูลชีวมาตร3อย่าง
มีพับใบหน้านะครับลายนิ้วมือนะ10นิ้วเลยนะครับมีเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็สุดท้ายคือม่านตาที่มีกล้องตัวเล็กๆที่เราต้องส่องหน้าเข้าไปอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเราเก็บ3อย่างเลยทีนี้ด้วยระบบที่มันออกแบบมาอย่างเงี้ยประชาชนเลยจะต้องมาด้วยตัวเองข้อมูลเนี่ยนะครับจะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยส่งเข้าไปที่กรุงเทพแล้วก็ผลิตเล่มนะครับแล้วก็ส่งมาให้เราไม่ใช่ว่าถ่ายรูปอะไรที่นี่เราจะได้เลยนะไม่ใช่ผลิตที่นี่ต้องส่งไปที่กรุงเทพก่อนระบบความปลอดภัยเราสูงมากนะครับก็เลยส่งไปที่กรุงเทพแล้วส่งกลับมานะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่รัฐอื่นๆอยู่ไกลๆมาที่นี่ไม่ได้นะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะทำยังไงเรามีบริการที่เรียกว่าเป็นกงสุลสัญจรใน1ปีเนี่ยเราก็จะวนเวียนฮะเยี่ยมประชาชนในรัฐต่างๆนี่เรามีตารางสัญจรต่อไปไปไหนต่อคะต่อไปปีนี้ที่มีแผนนะครับเดี๋ยวเร็วนี้เราจะไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่กวมแล้วก็ใส่ปั่นเราเอาคนแค่ 4-5 คนบินไปให้บริการเราเหนื่อยหน่อยทำงานกันถึง 2-3 ทุ่มทุกทีเลยนะฮะเวลาที่ไปตั้งแต่เช้ายันค่ำแต่ว่าเราก็ดีใจที่ได้บริการแล้วเราใช้งบประมาณแค่ตรงนี้เทียบกับคนที่ต้องมาทั้งหมดเราช่วยเซฟเงินกับคนไทยไปได้เยอะพี่เตยนั่งอยู่พี่เตยสวัสดีครับหันมาทักทายกันหน่อยฮะตรงนั้นเป็นเรื่องของการทำเอกสารทะเบียนราษฎรที่นี่มีข้าราชการกี่คนเดี๋ยวนะมันยังไงดีไอประตูเนี่ยเดี๋ยวที่ยับเอายับด้วยความปลอดภัยสูงนะทุกคนประตูมันจะปิดตลอดนะทุกคนก็พยายามเจงยันไว้ยันไว้ข้าราชการมีทั้งหมดกี่คนคะที่มาจากเมืองไทยนะครับรวมพี่ด้วยเนี่ยมี8คน8คนครับนี่ถือว่าเป็นที่ที่แบบมีข้าราชการไทยทำงานเยอะที่สุดเลยหรือเปล่าคะเป็นสถานกงสุลใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของปริมาณเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าเราดูแลเนี่ยประชาชนเนี่ย 250,000 คน13รัฐนะครับซึ่ง 250,000 คนเนี่ยใหญ่กว่าบางจังหวัดในประเทศไทยนะครับเราดูแลคนไทยตั้งแต่เกิดนะครับตายแต่งหย่าหย่าที่นี่ก็ได้ด้วยหย่าก็ได้แต่งก็ได้แต่ต้องแต่งก่อนนะปีนึงมีคนแจ้งเกิดเยอะมั้ยคะที่นี่เยอะนะครับปีที่แล้วน่าจะสักเท่าไหร่ฮะ500กว่าคน500กว่าคนก็คือวันละเกือบ2คนนะครับโอ้คนไทยนี่ขยันทำลูกอ่ะเนี่ยหย่าซะเยอะแล้วหย่าคะหย่าเยอะมั้ยคะหย่าตามกฎหมายไทยก็เยอะนะคะทีละประมาณ30คนแล้วแต่งอะคะแต่งน้อยมากเลยค่ะทีละประมาณ2รายอ๋อปีที่แล้ว2รายแต่งงานทำไมทำไมคะพี่เตยจะตอบได้ไหมเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่จะอาจจะแต่งงานกับคนที่อเมริกันมากกว่าสหรัฐมากกว่าโอเคอันนี้คือสูติบัตรที่ออกในต่างประเทศนะครับหน้าตาจะประมาณนี้มันเหมือนกับของเมืองไทยเลยไหมคะไม่เหมือนค่ะอ๋อไม่เหมือนก็จะมีลักษณะที่แตกต่างไปนะครับเพราะว่าเด็กที่เกิดที่นี่เนี่ยจะถ้าอยากจะมีบัตรประชาชนในอนาคตอยากจะมีพาสปอร์ตก็ต้องมีสุทธิบัตรก่อนเป็นตั้งต้นนะครับสุทธิบัตรนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าเป็นเอกสารตั้งต้นในการที่จะไปรับบริการอื่นๆถ้าสมมติว่าอยู่ต่างรัฐเราก็ให้บริการที่ไม่ต้องมานะครับเอกสารทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่กรอกคำร้องออนไลน์นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารหลักฐานต่างๆเนี่ยขึ้นเว็บไซต์ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราพิจารณาเสร็จถ้าเอกสารครบเราจะบอกว่าส่งไปรษณีย์มาส่งไปรษณีย์มาปุ๊บเราก็จัดการผลิตสูติบัตรให้ดูเอกสารนะฮะตรวจสอบเอกสารส่งกลับไปให้ที่ต่างรัฐได้เลยครบหมดเลยเนี่ยน้องมอสนึกว่ามอสมาอำเภอประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะนี้เป็นอีกหนึ่งระบบงานเดี๋ยวแนะนำก่อนในคุณอาร์มนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำเรื่องวีซ่าเนี่ยปกติแล้วถ้าคนอเมริกันจะเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถเข้าได้เลยแต่อาจจะอยู่ได้แค่30 วันแต่ถ้าอยากจะอยู่นานมากกว่านั้นจะต้องมาขอวีซ่าถูกต้องแล้วทางเราเนี่ยมีการตรวจยังไงมีปฏิเสธวีซ่าบ้างไหมคะเพราะว่าได้ยินมาว่าคนไทยอยากจะมาอเมริกันเนี่ยโดนปฏิเสธวีซ่ามายากแล้วเราอะคะเราปฏิเสธเขาด้วยไหมคะมีครับก็ทั้งหมดเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักฐานที่ผู้ร้องเนี่ยส่งเข้ามาในระบบนะครับถ้าเอกสารครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ก็อนุมัติให้แต่ถ้าเอกสารไม่ครบนะครับหรือว่ามีเอกสารบางอย่างที่เราสึกว่าเราไม่แน่ใจก็อาจจะมีการถามกลับไปขอดูเอกสารเพิ่มเติมเหมือนที่ทางฝ่ายสหรัฐก็ทำเหมือนกันนะครับขอเอกสารเพิ่มเติม2อย่างถ้าส่งมาแล้วดูแล้วน่าเชื่อถือเรียบร้อยเราก็อนุมัติให้แต่ถ้าใครที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันดูแปลกๆไม่ชอบมาพากลก็มีที่ปฏิเสธเหมือนกันและยังไม่นับคนที่อาจจะมีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชีที่เรียกว่าแบล็คลิสต์นะครับก็อาจจะปฏิเสธผ่านตรวจสอบแล้วไม่ผ่านหรือว่าอาจจะเคยมีคดีอะไรบางอย่างในประเทศไทยแล้วชื่ออยู่ในบัญชีนั้นเนี่ยเราก็ปฏิเสธไปแต่เราไม่มีเรียกมาสัมภาษณ์ใช่ไหมคะอันนี้ส
ส่วนมากจะพิจารณามีการพูดคุยกันทางโทรศัพท์หรือว่าออนไลน์นะครับโทรไปเป็นลักษณะวิดีโอคอลตอนนี้เรามีระบบที่เราเรียกว่าเป็น e-visa e-visa เนี่ยเรานำระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะหรือออนไลน์วีซ่ามาใช้เรียบแล้วนะครับแล้วนอกจากเราเนี่ยก็ยังมีสถานทูตสถานกงสุลใหญ่อีกหลายที่ที่ใช้ระบบนี้แล้วเช่นเดียวกันสะดวกมากคือคนที่อยากจะไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องมาด้วยตัวเองเราไม่ได้รับข้างหน้าแล้วนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ e-visa กรอกแบบฟอร์มกรอกแอปพลิเคชันฟอร์มนะฮะอัปโหลดหลักฐานต่างๆเข้าไปในระบบเสร็จแล้วมันจะมาโผล่ที่หน้าคอมที่เนี่ยพี่อาร์มนั่งอยู่เนี่ยนะครับสองจอเลยเนี่ยนะฮะก็วีซ่าก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่มีชื่อคนนะครับนะฮะก็ง่ายๆทั้งหมดอันนี้ก็จะถูกส่งไปให้เขาทางอีเมลแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็ใช้ในการเข้าผ่านตม.เข้าเมืองไทยได้เลยรึได้มาแล้วนะจ๊ะบัตรประชาชนนี่เวลารวมทั้งหมดประมาณไม่ถึง10นาทีได้ไหมประมาณ10นาทีแล้วก็อยู่ได้อีกประมาณ8ถึง9ปีใช่ไหมคะโอเคจนกว่าจะอายุ60กว่าค่ะจะได้ตลอดชีพอ๋อถ้า60กว่าจะได้อ๋อตลอดชีพอีกไม่กี่ปีไม่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปบุกหลังบ้านต่อนะคะโอเคขอชมห้องบัตรประชาชนหน่อยอันนี้คือห้องบัตรประชาชนจากด้านในนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นห้องที่ใช้ในการรับคำร้องบัตรประชาชนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ผลิตบัตรที่นี่ได้เลยนะครับออกมาเป็นบัตรที่ตะกี้น้องมอสรับไปใช่เร็วมากทุกคนประมาณแค่10นาทีได้เลยปกติคนมาทำบัตรประชาชนเยอะไหมคะต่อวันประมาณ10-15คนอ๋อ10-15คนคราวนี้มาดูว่าเมื่อพาสปอร์ตนะครับมาถึงเราแล้วเนี่ยเรารับคำร้องข้างหน้าส่งไปผลิตที่เมืองไทยส่งกลับมาแล้วเป็นยังไงมาดูห้องนี้กันห้องนี้สวัสดีครับส้มสวัสดีค่ะสวัสดีน้องส้มกำลังยิงจ่ายอยู่ให้มหาศาลอันนี้แค่ส่วนเดียวอันนี้คือที่ส่งมาจากกรุงเทพครับก็จะมาเป็นเล่มอยู่แล้วนะครับเต็มเลยถุงเมที่ส่งเข้ามาเนี่ยครั้งหนึ่งบางทีก็300-400เห็นพี่ต่อพูดบ่อยมากถุงเมอธิบายหน่อยได้ไหมคะเขาเรียกว่าถุงเมทางการทูตนะครับเป็นวิธีการในการส่งเอกสารสำคัญระหว่างสถานทูตสถานกงสุลกับกระทรวงการต่างประเทศคือรัฐบาลไทยถุงเมเนี่ยจะได้รับความคุ้มกันเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูตที่ศุลกากรของรัฐผู้รับเนี่ยไม่สามารถที่จะมาเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของประชาชนเนี่ยมันก็จะถูกส่งมาใครก็เข้าถึงไม่ได้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาคนเนี่ยมานั่งจับคู่กับซองและคำร้องใช่ไหมฮะซองที่เราเคยซองเนี่ยที่เราติดสแตมป์ไว้ซองที่เราติดสแตมป์ไว้เคยมีบัตรพาสปอร์ตหมดอายุแล้วก็ทำก็อย่างนี้เหมือนกันติดเยอะมากเต็มเลยทำไมไม่ต้องติดเยอะขนาดนี้เพราะว่าแต่ละซองแต่ละสแตมป์เนี่ยมันมีมูลค่าของมันเองแล้วมันไม่มีสแตมป์ที่มันมีมูลค่าใหญ่ก็เลยต้องติดแต่ว่าเขาก็ทำกันอย่างนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับซองไซส์นี้และเป็นเอ็กซ์เพรสอย่างนี้นะครับเป็นการยิงจ่ายเล่มเพื่อให้พาสปอร์ตนั้นเนี่ยเริ่มใช้ได้มันเป็น activate เวลาเราได้บัตรเครดิตมันต้อง activate ก่อนอันนี้คือขั้นตอนนั้นนะครับนี่ทันทีที่เรา activate มันในระบบเนี่ยเล่มเก่าที่เราถืออยู่สมมุติว่าเราไม่ได้ทำหายนะครับเราถืออยู่มันอาจจะมีอายุเหลืออยู่ 2-3 เดือนทันทีที่ยิงจ่ายตรงนี้เล่มเดิมเนี่ยมันจะถูกยกเลิกในระบบยกเลิกทันทียิงกี่คนคะน้องส้มโอ้น่าจะหลายร้อยนะปกติเป็นร้อยค่ะแต่รอบนึงที่มาจะอยู่ประมาณ 200-300 เล่มแล้วก็ต้องเอามาเหมือนจับคู่เป็นคนๆแล้วก็จ่ายเล่มแล้วก็ส่งออกอ๋อโอ้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะปีที่แล้วเราทำพาสปอร์ตไป 8,000 กว่ารายเกือบ 9,000 นะครับส่วนใหญ่เป็นหมดอายุหรือว่าหมดอายุซะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นหมดอายุก็จะเห็นว่าเห็นมั้ยเนี่ยทุกคนไปนั่งประจำสถานีของตัวเองหมดเลยอ๋อค่ะบางทีประชาชนก็ถามเหมือนกันเอ๊ะทำไมโทรมาสถานกงสุลใหญ่ไม่มีใครรับเลยก็เนี่ยเขานั่งทำงานกันอยู่แล้วเรามีฝ่ายรับที่ต่อ1คนแล้วก็ต้องรับโทรศัพท์คือเรามีเจ้าหน้าที่ที่รับโทรศัพท์เนี่ยอยู่1คนนะครับเขาคอยตอบคำถามเวลาที่มีอะไรถามเข้ามาโอ้โหแล้วคนนึงถามทีบางทีเป็นชั่วโมงนะเพราะว่ากระบวนการมันเยอะแล้วถ้าอย่างนี้ยังไงคะถ้าโทรมาเราไม่ติดตอนนี้เราปัญหาเรื่องโทรมาแล้วไม่ติดหรือโทรมาแล้วไม่ได้รับเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เราพยายามแก้ตอนนี้เรามีบริการใหม่เขาเรียกว่าไลน์กงสุลอุ่นใจนะครับเริ่มใช้มาระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เรามีเฟนในไลน์ Official Account กงสุลอุ่นใจของเราเนี่ย 7,000 กว่ารายละสามารถแอดไลน์เป็นเพื่อนกับเราแล้วก็พิมพ์คำถามทิ้งไม่ได้ตื่นมาตี2ตี3อยากจะถามอะไรไลน์มาเลยแล้วเดี๋ยวพอเจ้าหน้าที่เขาว่างเว้นจากงานตรงนี้เนี่ยก็จะเข้ามาตอบให้
ะครับซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถช่วยตอบคำถามได้หมดเลยเรามีกิจกรรมอีกอันหนึ่งเรียกว่าคุยกับอากงยังไงคะยังไงอากงสุนอากงแล้วเราส่งกงสุนนะครับไปที่วัดไทยนะครับหมุนเวียนไปเดือนละครั้งเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องกิจการกงสุลต่างๆที่ท่านอาจจะอยากจะโทรศัพท์ถามแต่ว่าโทรลำบากนะครับหรืออยากจะพบนะฮะเป็นนั่งคุยกันเลยให้คำปรึกษาเป็นรายเคสเหมือนคลินิกเราไปที่วัดไทยนะครับเดือนละครั้งถ้าท่านใดที่สนใจตรงนี้ก็ลองติดตามที่ Facebook ติดตามที่เว็บไซต์ของเราได้คุยกับอากงคุยกับอากงตอนนี้ก็คุยกับอากงอากงอากงสงนะเดี๋ยวอันนี้อาจจะให้ความรู้หลายคนที่อาจจะงงอ้าวแล้วสถานกงสุลสถานทูตต่างกันยังไงอะคะก็สถานทูตเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เมืองหลวงนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความสัมพันธ์ในทุกมิติเลยทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมที่วอชิงตันดีซีที่วอชิงตันดีซีมีท่านทูตอยู่ที่นั่นนะครับส่วนสถานกงสุลเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนกับสถานทูตแต่ว่าเราจะไม่ได้ดูเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลโดยตรงเพราะว่าอันนั้นเป็นภารกิจของทางสถานทูตส่วนภารกิจอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องกงสุลนะฮะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องชุมชนสัมพันธ์นะครับเรื่องเศรษฐกิจสังคมเนี่ยเราดูแลเหมือนกันกับหน่วยงานที่อยู่ในเขตอาณาของเรากับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตอาณาของเราพี่ต่อจะมาน้องมอสไปไหนต่อคะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อเรื่องงานตะกี้ที่เราคุยกันไว้นะครับแล้วก็ไปดูห้องทำงานที่ดีนะครับวันนี้เราจะบุกถึงที่นั่งกันเลยนะจ๊ะต้องใช้ทั้งบัตรและโค้ดอ๋อระบบความปลอดภัยนะคะแขกมาจะมาพบพี่ก็อาจจะให้มานั่งรอก่อนถ้าสมมติยังมีแขกอีกชุดนึงอยู่นะครับก็ตึกนี้นะครับเราซื้อมาเมื่อปี2540ประมาณปี1997ตึกนี้อ๋อนึกว่าจะถามพอดีเลยว่าเช่าหรือซื้ออันนี้ก็คือเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลไทยเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลไทยแล้วแล้วก็เป็นอาคาร4ชั้นนะครับเรามีหน่วยราชการทำงานร่วมอยู่กับเราเรียกทีมประเทศไทยมีหน่วยไหนบ้างครับไล่จากชั้นล่างนะครับมีททนะฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะฮะดูแลเรื่องการท่องเที่ยวใครที่อยากจะมาขอข้อมูลเกี่ยวกับการไปเที่ยวประเทศไทยก็มาที่ททอยู่ชั้นหนึ่งอยู่ชั้นล่างเข้าถึงง่ายนะครับชั้น2จะเป็นฐานกองสุนใหญ่ที่อนิพาน้องมอสชมนะครับชั้น3จะมี2หน่วยงานนะครับก็คือสำนักงานของกระทรวงพาณิชย์ที่เรียกว่าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศแล้วก็สำนักงานของBOIนะครับสำนักงานส่งเสริมการค้าการลงทุนที่ดูแลเรื่องการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ชั้น4จะมีสำนักงานกงสุลฝ่ายการเกษตรที่ดูแลเรื่องความสัมพันธ์นะครับเรื่องด้านสินค้าเกษตรเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรอ๋อแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นตึกแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปีเปิดสถานกงสุลใหญ่เนี่ยตั้งแต่ปี19712514ยังโหหลายปีมากอันนี้รูปใครคะอันนี้ก็จะเป็นท่านกงสุลใหญ่ในอดีตนะครับเนี่ยเรามาดูเริ่มต้นตั้งแต่ท่านแรกนะครับหม่อมเจ้ายุติเสถียรสวัสดิวัฒน์นะครับท่านมาเปิดสถานกงสุลใหญ่ที่นี่เมื่อเนี่ย1971โอ้อันนี้คือท่านแรกเลยแล้วก็ไล่มานะครับทั้งหมดเนี่ยทั้งฮอลล์เฟรมตรงนี้นะครับกี่ท่านแล้วคะ17แล้วครับตอนนี้เรามีในอดีตเนี่ยมีกงสุลใหญ่ทั้งหมด17ท่านนะครับพี่เป็นกงสุลใหญ่คนที่18แล้วไม่มีรูปพี่ต่อคะต้องรอให้พ้นหน้าที่ก่อนอ๋อต้องพ้นแล้วโทษนะคะพี่ต่อนี่มาประจำอยู่ที่ LA ได้กี่ปีแล้วคะประมาณปีกว่าๆแล้วครับแล้วถ้าปกติแล้ววาระในการประจำแต่ละประเทศนี่กี่ปีอะคะขึ้นอยู่กับแต่ละท่านครับได้ตั้งแต่2ปี3ปี4ปีหรือบางทีบางกรณีก็อาจจะมีที่นานกว่านั้นก็ได้แล้วอย่างนี้เราสามารถรู้ล่วงหน้าไหมคะว่าเราจะไปอยู่ประจำประเทศไหนต่อก็พอใกล้ๆก็จะมีการพิจารณาก็จะมีการบอกมาว่าจะไปประเทศไหนต่อหรือกลับประเทศไทยแล้วแต่อ๋อโอเคคือก็แล้วแต่ว่ากระทรวงจะมอบหมายให้เราไปประจำงานที่ไหนเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปทำงานตามนั้นก่อนจะเข้าห้องทำงานเดี๋ยวพาไปดูอีกห้องนึงนี่เป็นห้องพระซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวพาเข้าไปชม อะไรคะลึกลับนิดนึงนี่เป็นห้องพระนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอีกภารกิจหนึ่งของสถานกงสุลใหญ่คือเรามีอัฐิของคนไทยที่เสียชีวิตนะครับมีอัฐิครับแล้วยังไงถึงมายังไงคะหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลคือบางทีเนี่ยมีพี่น้องคนไทยที่เสียชีวิตที่นี่นะครับแล้วไม่มีญาติพี่น้องญาติพี่น้องที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็ฝากให้เราช่วยจัดการให้แล้วก็ชาปนกิจเรียบร้อยมาเป็นอัฐินะครับแล้วก็ขอให้ส่งอัฐิเนี่ยกลับไปให้ญาติพี่น้องที่เมืองไทย
อากงทำทุกอย่างนะคะอากงครับรวมทั้งจัดส่งอาทิด้วยอากงทุกอย่างจริงค่ะคแล้วอีกห้องนึงที่มอสอยากเข้าไปเห็นมากๆเลยเดี๋ยวเข้าไปดูห้องทำงานกันนะครับปะห้องนี้มาดูห้องทำงานนี่คือห้องทำงานของกงสุลใหญ่นะคะนี่โอ้โหเดี๋ยวนะหนูเข้ามาปุ๊บหนูสะดุดภาพนี้อันนี้ภาพอะไรคุณคุ้นไหมฮะสไตล์ม้าเหินม้าเหินภาพม้าเหินเป็นภาพของท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาตินะครับแล้วก็ท่านวาดที่นี่เลยนะครับนะฮะตอนนั้นท่านพาคณะศิลปินมาแสดงผลงานศิลปะแล้วท่านวาดสดให้โอ้วาดสดๆอันนี้วาดที่นี่เลยท่านก็จัดนะฮะมีเฟรมสีขาวแล้วก็ท่านก็เตรียมหมึกมาแล้วก็มาสะบัดปั๊บโอ้โหแล้วท่านก็พูดไปด้วยชื่อภาพว่าม้าเหินแต่เป็นม้าเหินโชห่วยทำไมโชห่วยเพราะว่าท่านบอกว่าท่านพาศิลปินมาตั้งเยอะตั้งแยะท่านเนี่ยเป็นศิลปินธรรมดาโอ้โหถ้าอาจารย์ธรรมดาแล้วใครจะธรรมดาคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาพที่เป็นความภูมิใจของเราเนี่ยที่ท่านมาวาดไว้ในตึกของเราแล้วเราก็ตั้งโชว์ไว้ส่งลูกไปโรงเรียนเสร็จก็มานั่งทำงานนะครับแล้วก็อยู่ไปจนถึงเย็นถึงค่ำภารกิจหน้าที่มีอะไรอีกบ้างไหมคะตะกี้ที่เล่าให้ฟังอะครับว่าบางทีเราก็ต้องไปพบชุมชนนะครับเรื่องชุมชนสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญสำหรับสถานกงสุลใหญ่ที่มีชุมชนไทยเยอะๆแบบนี้นะครับคือเรามีชุมชนไทยอยู่ทั้ง 250,000 คนนะครับแล้วใน LA เนี่ยก็เป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกละนะครับเราต้องพยายามที่จะเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยว่าทำยังไงให้ชุมชนไทยเนี่ยอยู่กันอย่างมีเกียรติภูมินะครับมีความภูมิใจในอาชีพที่ตัวเองทำอยู่และสำคัญคือมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นปึกแผ่นเราก็เริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะฮะเรามีโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในวัดซึ่งมีมา 20-30 ปีแล้วนะครับประสบความสำเร็จมากเราก็มาสนับสนุนโรงเรียนต่างๆเหล่านี้ต่อยอดนะครับจัดการแข่งขันพูดภาษาไทยเขียนภาษาไทยให้เขาได้โชว์ทักษะภาษาไทยต่างๆนะครับมีการจัดนำคณะเยาวชนไทยไปเยือนประเทศไทยด้วยปีนี้ก็จะจัดนะครับไปกันที250กว่าคนทั้งเยาวชนแล้วก็ครอบครัวพูดถึงความสัมพันธ์ของคนไทยกับอเมริกาเนี่ยมีมานานขนาดไหนปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เราไทยและสหรัฐเนี่ยนะครับจะฉลอง190ปี190ปีแล้วครบ190ปีแล้วความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับเรามีกิจกรรมด้วยนะที่เกี่ยวกับเยาวชนอะไรคะอะไรคะเดี๋ยวไปดูเรามีประกวด IGreal อันนั้น IG real นะครับแบบวิดีโอสั้นๆ90วินาทีนะครับให้พูดถึงความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในมุมมองของเด็กและเยาวชนไทยพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยภาษาอังกฤษนะครับภาษาที่เขาถนัดนะให้เขาแสดงออกมาว่าเขาคิดนะครับว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในอดีตปัจจุบันอนาคตมันจะไปยังไงต่อใน90วินาทีมีรางวัลประตูเครื่องบินให้ด้วยทั้งททให้การสนับสนุนเราทำงานร่วมกันใกล้ชิดมากนะครับก็น้องๆนะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่นี่ส่งคลิปมาได้ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึงวันที่30เมษายนศกนี้นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของชุมชนแล้วมีอะไรอีกครับเรามีงานสนุกๆเยอะครับเราทำงานทางด้านวัฒนธรรมที่เราเรียกว่าสารนิเทศด้วยนะครับด้านวัฒนธรรมและสารนิเทศเนี่ยเป้าหมายคือเราทำยังไงที่จะสร้างความนิยมไทยให้มันเกิดขึ้นนะครับจากสิ่งของดีๆจากเรื่องต่างๆที่เรามีอยู่นะเรามีวัฒนธรรมที่ดีงามหลายเรื่องเรามีเรื่องเราใช้คำว่า 5F นะครับมีเรื่องฟู้ดอาหารนะครับฟิล์มคือภาพยนตร์นะครับแฟชั่นก็คือเรื่องของผ้าไทยเรื่องการออกแบบไฟติ้งคือมวยไทยมวยไทยปีที่แล้วเราจัดค่ายเยาวชนมวยไทย มีเด็กอเมริกันเนี่ยมาเรียนมวยไทยเยอะมากนะครับแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมายกมือไหว้พี่ตลอดเลยทั้งที่เขาเป็นคนที่นี่นะไหว้สวยมากแล้วก็เตะคอเลยนะเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยลองทดสอบยังคะยังรู้สึกเครียดยังเครียดไม่หายอันสุดท้ายคือเรื่องของเฟสติวัลคือเทศกาลไทยที่น้องมอสก็เห็นว่าเรามีงานสงกรานต์ไทยนิวเยียร์ที่ฮอลลีวูดใช่ไหม คนมาร่วมเป็นแสนเลยนะครับปีนี้เราก็จะสนับสนุนชุมชนไทยหลายๆกลุ่มนะครับให้เผยแพร่วัฒนธรรมเนี่ยในเมืองต่างๆด้วยเช่นเดียวกัน F5 ตัวเนี่ยนะครับมันจะพาไปสู่เรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเวลาที่เขาชื่นชอบประเทศไทยเขาประทับใจคนไทยเขาก็จะเริ่มซื้อสินค้าไทย อาหารนะครับเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่ทำจากประเทศไทย ที่สำคัญที่สุดคือไปเที่ยวประเทศไทยมีงานอีกด้านหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คืองานทางด้านเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่า
ฝั่งตะวันตกของสหรัฐเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เราเรียกว่า creative economy นะฮะแล้วก็มีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆ innovation ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นทางฝั่งเนี้ยเยอะแยะมากมายนะฮะโดยเฉพาะขึ้นไปทางเหนือนะฮะแถวซีแอตเทิลแถวBay Area แถวซานฟรานซิสโกเนี่ยเป็นศูนย์รวมของพวกน้องๆที่ทำงานทางด้านเทคมีคนไทยทำงานอยู่ที่นั่นเยอะเลยนะครับแล้วก็เทรนด์ใหม่ๆต่างๆที่เวลาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบริษัทฝั่งนี้เลยปีที่แล้วเราจัดงาน Metaverse น้องมอสอาจจะเคยได้ยินคำว่า Metaverse ที่เป็นโลกเสมือนนะครับเราจัดงานสัมมนาขึ้นมาครั้งหนึ่งในรูปแบบของ Metaverse เลยนะเข้ามาเป็นการ์ตูนเลยเข้ามาเป็นแอนิเมชันแล้วทุกคนเข้ามานั่งฟังก็เราก็เชิญคนไทยที่เมืองไทยนะครับคนไทยที่นี่แล้วก็เชิญวิทยากรที่เป็นคนต่างชาติเนี่ยคนที่นี่คนไทยด้วยต่างชาติด้วยเนี่ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเมตาเวิร์สมันคืออะไรก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและยังมีอีกหลายๆอย่างที่ปีนี้เราจะทำเช่นเดียวกันที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือว่าแนวคิดใหม่ๆในการทำธุรกิจนะครับปีนี้เราจะทำเรื่องคาร์บอนเครดิตการเพาะปลูกที่นะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราสามารถไปเคลมรับเครดิตมาเป็นตัวเงินเพิ่มเติมจากการเกษตรรายได้จากสินค้าเกษตรที่เราได้อยู่แล้วเนี่ยมันมีรายได้เสริมจากการที่เราทำการเกษตรแบบรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยก็จะมีเครดิตเพิ่มเข้ามาเป็นตัวเงินเดี๋ยวเราจะมาสัมมนากันปีนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นความพยายามของเรานะฮะที่จะนำเรื่องดีๆจากที่นี่เนี่ยส่งต่อไปให้ถึงประเทศไทยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศเป็นอาชีพนักการทูตเนี่ยจะต้องเรียนอะไรยังไงคะอยากให้พี่ต่อแนะนำหน่อยอ่ะจริงๆเริ่มต้นจากภาษาอังกฤษก่อนนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นฐานในการสื่อสารถ้าพูดภาษาอื่นได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วควบคู่กันไปเนี่ยก็ควรจะติดตามข่าวสารบ้านเมืองซึ่งสมัยนี้ทำได้ง่ายมากนะครับในเว็บไซต์ในข่าวเว็บไซต์สื่อมวลชนต่างๆแล้วก็ตามข่าวต่างประเทศข่าวในประเทศแล้วก็เตรียมตัวที่จะเข้าสู่การสอบต้องเรียนคณะไหนมีแนะนำไหมคะเราเปิดรับหลายสาขามากนะครับถ้าใครที่สนใจเนี่ยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศได้นะฮะจะจบมาทางด้านรัฐศาสตร์นะครับอักษรศาสตร์สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เศรษฐศาสตร์ได้หมดเลยนะฮะวารสารนิเทศศาสตร์แม้แต่สายทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็รับด้วยเหมือนกันแต่ก็อยากให้ติดตามทางเว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศด้วยเพราะแต่ละปีเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เราเปิดรับสมัครเนี่ยแตกต่างกันไปแต่เราจะประกาศในเว็บไซต์เสมอแต่หนูลองสังเกตคนที่ทำอาชีพนักการทูตแต่ละคนเนี่ยพูดเก่งแล้วก็เสียงเพราะนี่ในเขามีหลักสูตรในการพูดด้วยเหรอคะนี่หนูคือหนูเคยดูเข้าเว็บของกระทรวงการต่างประเทศแล้วจะมีพูดอันนี้ก็คือต้องจำเป็นไหมคะว่าหรือว่ามันก็เป็นสิ่งสำคัญมากมากคือหน้าที่ของเราเนี่ยคือการไปพูดไปคุยกับคนและสร้างสัมพันธ์กับคนถ้าเราไม่พูดเนี่ยเราจะสัมพันธ์กับคนได้ยากเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นสิ่งสำคัญของอาชีพนักการทูตเลยนะคะแต่สำคัญคือต้องเป็นคนที่ติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็มองอะไรกว้างๆทำได้หลายๆอย่างทั่วโลกเราเนี่ยตอนนี้มีเกิดแผ่นดินไหวหนักมากและทางฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็เป็นเหมือน Ring of Fire ที่แบบว่าแผ่นดินไหวบ่อยมากถ้าเกิดว่าใครดูอยู่แล้วอยู่ในแคลิฟอร์เนียแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแผ่นดินไหวอย่างนี้มีคำแนะนำไหมคะเราเคยทำแอดออกไปนะครับผ่านเนี้ยกงสุนุนใจนี่แหละนะครับว่าเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่าเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราต้องทำอะไรบ้างจริงๆตั้งแต่การเตรียมตัวแผ่นดินไหวเนี่ยต้องเตรียมตั้งแต่ก่อนมันเกิดนะครับเตรียมก่อนมีอีกอันนึงนะที่อยากให้เตรียมนะครับอะไรเขาเรียกวิทยุทรานซิสเตอร์คือเพราะว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่เนี่ยเวลาที่แผ่นดินไหวเนี่ยนะครับถ้าระบบสายส่งสายโทรศัพท์มันล่มโทรศัพท์เราที่ทำให้เราได้ทุกอย่างตอนนี้มันจะทำอะไรให้เราไม่ได้เลยนะโทรก็ไม่ได้เน็ตก็ไม่มีทีนี้เราจะฟังข่าวสารได้ยังไงวิทยุแบบโบราณนี่แหละเราต้องมีอะไรที่เป็นแมนนวลหน่อยใส่ถ่านนะครับอันนี้ผมคิดว่าทุกบ้านเนี่ยควรจะมีไว้อีกอันนึงคือไฟฉายที่บ้านไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะครับมองไม่เห็นอะไรเนี่ยไฟฉายต้องมีเพราะฉะนั้นสองอย่างนะฮะไฟฉายกับวิทยุใส่ถ่านแบบโบราณควรจะมีติดบ้านไว้นะครับถ้าจะให้ดีก็อยู่ในเป้ใบนั้นแหละเป้ฉุกเฉินถึงเวลาจำเป็นคว้าไปเลยอันนี้คือก่อนแผ่นดินไหวนะครับระหว่างแผ่นดินไหวก็ต้องระวังว่าจะต้องไปหลบที่ไหนเรามีคำแนะนำนะอย่าไปเดินมอสแบบไหนที่ปลอดภัยแปะรายละเอียดได้วันนี้น้องมอสมาเยี่ยมเราแล้วขอมอบของที่ระลึกเป็นสายห้อยคอให้น้องมอสเลยของนี่ของเอาแล้วขาดแต่ป้ายนะคะแล้วอย่างนี้มีรับสมัครไหมคะหมายถึงใครอยากจะมาเป็นอาสาหรือว่าอะไรที่มีครับก็อย่างที่บอกว่าถ้ามีคนที่ลาออกแล้วก็ประกาศรับสมัคร
ก็จะรับสมัครคนมาเพิ่มนะครับส่วนช่วงเลือกตั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องการอาสาสมัครมาช่วยเราจำนวนหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวจะประกาศออกไปข้างนอกฝนหยุดแล้วนะคะแล้ววันนี้เราก็ต้องถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ต่อสรรามมากๆที่วันนี้ให้โอกาสน้องมอสแล้วก็ FC น้องมอสแล้วก็คนไทยที่ดูอยู่เนี่ยน่าจะได้ประโยชน์นะคะว่าเฮ้ยวันนี้ได้รู้แล้วว่าสถานกงสุลเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็ใครเดือดร้อนยังไงก็สามารถติดต่อได้นะตามรายละเอียดที่เราคุยกันไว้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ